แบบไม่มีแล้วเรียนออนไลน์วิชานี้เอาวิชาเดียวกูก็เอาอ่ะต้องงั้นเลยสำหรับเราเนี่ยโหดตายWe'll be right back.
ี๋ยวทำให้รับใส่ใบเองงงเองนะผิดทางเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น SG907 นะครับตัวนี้เป็นตัว SG907 ธรรมดานะก็ตอนแรกนะครับลำนี้เป็นของพี่พีเสด็จครับพี่เสด็จไม่ใช่สิของพี่กฤษดาโอเคลำนี้ของพี่กฤษดานะครับมาจากจังหวัดสมุทรจังหวัดไทยสาครสิถูกต้องจังหวัดสมุทรสาครนะครับอันนี้ก็มาจากสมุทรสาครบ้านไกลเรือนเคียงลำนี้นะครับตอนแรกก็แจ้งมาบอกว่าขาหลังขวามันไม่ทำงานนะครับก็ผมก็ทำการมานั่งเช็คดูปรากฏว่ามอเตอร์มันเสียนะมอเตอร์มันเสียแล้วก็ลองสตาร์ทตอนแรกก็ขาข้างซ้ายขาหลังซ้ายนะครับก็มีขัดบ้างนะก็เลยทำการเปลี่ยนมันให้หมดเลยก็คือไม่ได้เปลี่ยนขานะพี่นะตัวนี้นะครับผมแยกเป็น2ซิ่งแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับขาหลังซ้ายนะครับขาหลังซ้ายผมก็เปลี่ยนเฟืองให้เป็นเฟืองหลักนะครับก็มอเตอร์ใช้ลูกเดิมนะครับขาหลังขวาผมก็เปลี่ยนมอเตอร์ให้แล้วก็เปลี่ยนเฟืองหลักให้นะครับอันนี้ก็คือใช้ขาก็ยังเป็นขาเดิมใบเดิมอยู่นะครับมอเตอร์พวกนี้มีหลายๆคนนะครับที่ซ่อมไปแล้วก็เจอเคสเดิมตรงที่ว่าพอเปลี่ยนขาข้างหนึ่งไปบินได้สักพักทำไมขาอีกข้างหนึ่งมันน็อกดับกลางอากาศนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับมอเตอร์พวกนี้นะครับมอเตอร์พวกนี้มันคือมอเตอร์ DC นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงธรรมดาก็คือเป็นมอเตอร์ที่ใช้กับแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น3โวลต์7โวลต์6โวลต์9โวลต์12โวลต์24โวลต์นะครับที่มันเป็นพวกมอเตอร์ธรรมดาทั่วไปภาษาบ้านเราก็คือมอเตอร์แปลงถ่านนะครับมอเตอร์แปลงถ่านอย่างตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวเล็กๆอย่างนี้มันมีแค่บูสต์นะครับมีแค่บูสต์แล้วก็จะมีอย่างตัวข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนบูสต์ทองเหลืองอยู่ที่คอมันนะครับถ้ามอเตอร์ไซส์เล็กขนาดนี้นะมันจะไม่มีลูกปืนนะครับมันจะเป็นแค่บูทเฉยๆนะครับเป็นบูทฟรีแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะมีบูทนะครับฝาส่วนฝาไอตัวฝาสองฝานี่ครับไอฝาขาวๆนี่ครับฝาพวกนี้มันจะทำออกมาเป็นสองสีนะก็จะเป็นสีขาวกับสีเทาๆนะครับสายมันก็แยกออกมานะครับก็จะมีสีน้ำเงินแดงแล้วก็สีขาวดำนะครับซึ่งพวกนี้มันจะบอกทิศทางการหมุนของมอเตอร์นะครับว่ามอเตอร์หมุนซ้ายหรือหมุนขวานะเวลาเราไปใช้งานนะครับสำหรับเจ้าตัวมอเตอร์ของโดรนนะอันนี้ก็คือแจ้งนะครับให้ฟังส่วนตัวที่มีปัญหาส่วนมากนะครับส่วนมากเลยก็คือข้างในนะครับข้างในก็คือไอ้เจ้าตัวรู2รูเนี่ยเล็กๆนะครับ2รูเล็กๆเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นเหมือนกับถ้าเป็นมอเตอร์ใหญ่เนาะถ้าเป็นมอเตอร์ใหญ่มอเตอร์2 2ลูก
2ลูกนี้นะครับจริงๆแล้วหลักการทํางานก็เหมือนกันนะครับมอเตอร์ใหญ่มันก็จะมีแปลงฐานเนาะเป็นแปลงฐานเป็นไอ้นี่อยู่ข้างในนะครับส่วนมอเตอร์เล็กมันจะไม่ใช่แปลงฐานนะมันจะเป็นเขี้ยวเขี้ยวเล็กๆที่เป็นเขี้ยวทางแดงนะครับที่จะมาจับกับตัวทุ่นที่อยู่ข้างหลังของมอเตอร์เพื่อที่จะสร้างสนามแม่เหล็กนะครับทำให้เจ้าตัวขดลวดเนี่ยมันเริ่มสตาร์ทสนามแม่เหล็กได้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวทุ่นมันหมุนนะครับก็คือหลักการทำงานของเจ้าตัวมอเตอร์เขาเองแต่คราวนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือพอเวลาใช้งานไปนะครับใช้งานไปแล้วทำไมมอเตอร์มันอยู่ดีๆดับกลางอากาศหรือใช้งานไปแล้วอยู่ดีๆมันเสียนะครับผมเปลี่ยนซ้ายไปแล้วสักพักนึงขวาเสียหลังเสียอะไรประมาณนี้นะครับผมจะบอกว่ามันคืออายุการใช้งานของเขานะครับพวกนี้นะครับมันจะมีอายุการใช้งานนะครับจะมีอายุการใช้งานก็ยังมีหลายๆท่านถามมาว่าอยู่ดีๆบินตกอยู่ดีๆบินดับนะครับมอเตอร์ DC ทั่วไปถ้าเราใช้งานนานๆยาวๆนะครับตัวเขี้ยวเล็กๆของเขาอ่ะที่ไปจับกับตัวทุ่นที่อยู่ตูดของมอเตอร์นะครับมันก็จะเริ่มสึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ร้อนนะครับพอมันร้อนปุ๊บมันก็มีโอกาสที่ตัวมันเองแตะไม่ถึงเขี้ยวเพราะมันไหม้ไปเรื่อยๆนะครับพอแตะไม่ถึงเขี้ยวปุ๊บกระแสไฟมันก็โดนตัดพอโดนตัดมอเตอร์ดับกลางอากาศแล้วก็ตกอันนี้คือเป็นปกติของมอเตอร์ DC ทั่วไปนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังเนาะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าเล่นแล้วทำไมชอบพังนะครับไม่ต้องตกใจยังไงก็พังแน่นอนครับสำหรับมอเตอร์พวกนี้นะยังไงก็มีปัญหานะครับยังไงก็มีปัญหาเพราะใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดอายุนะครับหมดอายุแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนยกลูกไปเป็นธรรมดาถ้ามันดับตอนที่อยู่ข้างล่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันดับตอนที่อยู่ข้างบนมันก็จะตกลงมาอย่างที่เราส่งมาซ่อมกันหลายๆลำนะครับส่วนพวกนี้เวลาเราบินไปถ้าสมมติว่ามันมีอาการคือมันเริ่มสึกเริ่มใช้งานไม่ได้เราจะสังเกตยังไงให้สังเกตว่าเวลาบินเนี่ยมันมีขาใดขาหนึ่งที่ทำงานไม่เท่ากับพวกเขาแสดงว่าเริ่มมีอาการแล้วนะครับอันนี้ก็มีส่วนนะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กหรือลูกใหญ่นะครับอย่างตัวนี้ก็ของรถนะครับตัวนี้ก็แปลงทานหมดนะถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็ต้องมานั่งบัตรกรีนะครับดูดบัตรกรีเอาตัวนี้ก็เป็นไดโอดนะครับดึงไดโอดออกแล้วก็บัตรกรีเอาตัวนี้ออกเอาตัวตูดเขาออกนะครับติดอาร์พวกนี้ดึงออกมานะครับแล้วก็ชักมันออกมาเพื่อที่เปลี่ยนแปลงฐานนะครับแผงวงจรทั้งหมดแต่คราวนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะครับส่วนมากก็คือจะยกลูกเลยเพราะว่าซื้อแปลงฐานมาเปลี่ยนกับยกลูกมันก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรกันมากเนาะก็จะประมาณนั้นส่วนเล็กๆนี้ก็ยกลูกเลยเมื่อกี้ลองบินมาลำนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับของพี่กิตตานะก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับก็คงส่งกลับได้พรุ่งนี้นะครับผมสำหรับลำนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรละลำนี้ก็โอเคส่งกลับได้พรุ่งนี้โอเคครับประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ